สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวกลุ่มในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้วันที่17พฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งพฤหัสตอนนี้เขาอยู่ในเรือนไหน1 2 3 4เรือนที่สี่ของชาวกุมนะคะก็เรือนที่สี่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าเป็นรูทเป็นรากของเราเป็นสิ่งที่เราเป็นมายังไงอะค่ะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ใช่ไหมต้นทุเรียนเนี่ยถ้าสูว่าใบดอกมันไม่ดีใช่ไหมคนก็จะไปตัดไปเล็มมันใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะทุกอย่างสิ่งมันมาจากรากเหง้าใช่ไหมเหมือนที่เขาชอบพูดคำว่ารากเหง้ารากเหง้าเนี่ยมันก็มาแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันตอนเนี้ยจิตจะบอกว่าจิตใต้สํานึกจิตที่มันลึกลงไปในใจเราอ่ะมันได้โอกาสดีๆเข้ามานะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณนะคะทําอะไรที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะพฤหัสย้ายเข้ามาในเรือนที่สี่นี่จะอยู่ประมาณเกือบปีนะคะ16พฤษภาคมจนถึง25พฤษภาคมนะคะโอกาสที่มีก็คือการขยับขยายทรัพยากรที่มีให้มันแตกหน่อออกผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุทุนนิยมการเงินความรู้สึกเซนชวลคือการสัมผัสทั้งหลายแหล่จะเป็นการได้กลิ่นการสัมผัสการทำอะไรที่ใช้คำว่าไงอะสัมผัสที่หกสัมผัสที่ห้าทั้งห้าค่ะการมองเห็นการเหมือนกับดูแลตัวเองนะคะเซนชัวนะคะภาษาอังกฤษเนาะทีนี้ก็ต้องบอกว่าความท้าทายที่มีของคุณก็คือการที่คุณจะก้าวข้ามผ่านพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองไปให้ได้แล้วก็บางคนจะรู้สึกถึงการแบบใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินที่มันมากเกินไปก็ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพฤหัสเนาะมันอยู่ในเรือนที่สี่ของคุณใช่ไหมก็เรื่องครอบครัวอ่ะหลายคนอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานได้บ้านใหม่ได้มีการเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆก็ได้เหมือนกันเวลาที่ดาวพฤหัสเข้ามาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะค่ะเหมือนกับเขาพามาซึ่งของขวัญพร blessing นะคะในเรื่องนั้นๆนะคะซึ่งของคุณนี่มันตกในเรื่องครอบครัวอะยกตัวอย่างเช่นของตัวจันเองเนี่ยดาวจันทร์อยู่ในราศีกุมก็จะทำให้คือเข้าใจว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวรู้สึกแบบรักกลมเกลียวกันกับคนในครอบครัวที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ว่าได้นะคะหลักๆเลยอะค่ะคนที่มีสามทหารเสือก็คือจะมีลัคนามีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อยู่ในพฤษภอะค่ะคุณจะค่อนข้างรู้สึกหรือว่าได้รับอิทธิพลนั้นมากๆของกุมเนี่ยจริงๆเนื่องจากว่าพฤษภในเดือนที่สี่ก็คือเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องที่ดินการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมทั้งหลายแหละกับในครอบครัวที่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่ยิ่งถ้าคุณมีแบบดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือว่าลัคนาไม่ได้ลัคนาเป็นกุมใช่ไหมต้องเป็นอาทิตย์จันทร์ใช่ไหมอยู่ในพฤษภอ่ะคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงอิทธิพลพวกนี้นะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นพฤษภอะค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะค่อยๆช้าๆแต่ยั่งยืนมันจะค่อยๆมามันจะไม่แบบเหมือนโอกาสที่ได้มามันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปลาดแบบได้เลยทันทีไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะของการไม่เร่งรีบมาแบบเรื่อยๆแต่มั่นคงนะคะแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกฮาร์โมนีความกลมเกลียวความปรองดองกับคนในครอบครัวความงามความรักนะคะแล้วก็ความเพลิดเพลินความสบายใจพวกนี้มันจะเกิดกับคุณเยอะมากขึ้นมากนะคะหลายคนอาจจะมีโอกาสได้มันปรนนิบัติตัวเองอะค่ะ
อาจจะเป็นการนวดการให้ของหรูหราการทำโยคะการเต้นหรือว่าการทานอะไรที่มันดีมีประโยชน์กับตัวเองอะเข้าไปมากกว่าเดิมมากๆแล้วก็เริ่มต้นวันที่17 พฤษภาคมคือมีดาวพฤหัสฉะกับพลูโตนะคะก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ประสบการณ์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับคอนเน็กชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมเป้าหมายชีวิตคุณอาจจะมาเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกถึงความจริงจังความซีเรียสโดยเฉพาะในเรื่องงานนะเนาะมันเป็นจุดเปลี่ยนของคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เรียนรู้มันอาจจะได้เจอประสบการณ์ที่ใช้คำว่า intense จริงจังมากหน่อยนะคะในเรื่องของการหาเงินหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์นะคะแต่ยังไงอ่ะมันจะผ่านไปไวได้แน่ๆคุณจะหาทางออกได้แน่ๆมันจะออกมาจากแบบเหมือนด้านมืดของตัวเองซึ่งเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบทรงคุณค่าอันนี้แจ้งทำวิดีโอวันที่17ใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นกลุ่มเป็นจันทร์อยู่ในกลุ่มใช่ไหมเพิ่งมาเห็นมาอ่านให้ฟังแล้วจะรู้สึกเออว่าจริงวันนี้ค่อนข้างจะแบบรู้สึกดาวๆนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะมาอัดวิดีโอให้ชาวกลุ่มเนี่ยก็คือเราชาร์จพลังมาไปทําโยคะมาแล้วใช่ไหมมันก็เลยแต่ว่าพอมาอ่านปั๊บเออจริงๆด้วยมันรู้สึกแบบนั้นนะคะทั้งนั้นนี้ก็อย่าเชื่อเยอะเนาะแต่ว่าแชร์ให้ฟังเป็นสถิตินะคะ19 พฤษภาคมก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่4ของคุณนี่แหละนะคะนิวมูนคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของคุณคือตกในเรื่องครอบครัวหลายคนจะคือมันมาจากรากใช่ไหมมันจะไม่ใช่แบบใจจะนึกอย่างเงี้ยเหมือนกับการโพสต์ Facebook หรืออะไรอ่ะมันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ข้างในคือคุณจะรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมากขึ้นรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็มันมีความมั่นคงทางอารมณ์ทางจิตใจทางวัตถุทางการเงินทางความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกได้ถึงความมั่นคงที่มากขึ้นกว่าเดิมยูเรนัสนะคะกุมกับนิวมูนห่างกัน9 องศาต้องบอกว่าหลายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเปลี่ยนแบบบุกปรับเปลี่ยนอยู่ๆมันก็มีอารมณ์แบบเหมือนสิ่งที่คาดไว้ยาวๆอ่ะไม่ได้ไอ้ที่ไม่คาดจะได้แล้วพลูโตมาทางทรายคือมันต้องมีการเปลี่ยนหรือว่ามีคนที่มีอิทธิพลกับคุณอ่ะเข้ามาช่วยเรื่องนี้อะค่ะการเปลี่ยนให้มันชัดเจนอะนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณชมนกชมไม้พาตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติเดินเท้าเปล่าออกไปเดินบ้างอะนะมองต้นไม้รดน้ำต้นไม้ทำไมกับธรรมชาติมากขึ้นฝึกสั่งฟังเสียงนกเสียงไม้บ้างเนี่ยค่ะมันจะเป็นการฝึกตัวเองเหมือนพาตัวเองไปสู่จุดที่มันดีขึ้นกว่านี้มากถ้าใครไม่สบายใจอยู่นะคะแล้วก็บางเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนเปลี่ยนสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะโดยในเรื่องของรากเหง้าการเงินการให้คุณค่าความสัมพันธ์ความชอบมันจะส่งผลกับคุณต่อเนื่องไปอีกต้องบอกว่าหลายเดือนต่อจากนี้เลยก็ได้หลายคนอาจจะรู้สึกเจอบางเรื่องที่มันเป็นทรอมาในใจแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณจะเรียนรู้กับปมทรอมาของคุณได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีคำว่า post trauma growth คือการที่เติบโตจากปมดราม่าในใจคือคุณต้องเลือกอะว่าคุณจะเป็นเหยื่อหรือว่าคุณจะเป็นเสือทุกคนตัดสินใจได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะทีนี้นิวมูนรอบนี้นะคะถ้าคุณตัวคุณเองอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะได้ลงมือปฏิบัติหรือว่าทำอะไรกับกลุ่มคนกับสิ่งที่เป็นรูทีนไลฟ์การได้ฝึกความเป็นคุณแม่การได้ทำอะไรที่มีความแบบเฟมินินเอเนอร์จีทำอะไรเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มที่มันเยอะกว่าเดิมได้นะคะหรือว่าถ้าแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็ไปทำกับข้าวหรือว่าทำงานบ้านแบบนี้น่าจะช่วยคุณได้มากนะคะเพราะอะไรศุกร์ดาวเจ้าเรือนของนิวมูนรออยู่ในเรือนที่6นะคะก็ลองดูมีโอกาสที่จะสำเร็จได้ทีนี้ถัดมานะคะวันที่20 พฤษภาคมก็จะเป็นอังคารอยู่ในเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งต้องบอกว่าอังคารเนี่ยมันเป็นโมหะโทสะการออกแรงใช้แรงสิงห์คือ
ความคิดเล่นความบันเทิงการเป็นตัวเองความโดดเด่นสง่างามคุณจะเขาภาษาอังกฤษคือ expression นะคะแสดงออกในสิ่งที่คุณคิดจากใจคุณเองจริงๆออกมาและต้องบอกว่าเนื่องจากมันไปอยู่ในเรือนที่7ถ้าให้ระวังคือการทะเลาะกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยหรือตัวคุณเองอาจจะดึงดูดคนที่เป็นเด็กกว่าคนที่ดูแบบมีมาสคูลินอินเนอร์จีอ่ะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงว่องไวแบบเนี้ยเข้ามาก็ได้เป็นรุ่นน้องเป็นเด็กกว่าได้ดาวอังคารเป็นดาวแห่งนักรบที่แสดงออกในเรื่องของการผลักดันแรงผลักดันความต้องการความใคร่แพชชั่นอำนาจในการแสดงออกมันตกไปในราศีสิงห์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะพูดแบบที่เล่นที่จริงหรือว่าเป็นจุดสนใจที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็คุณจะกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวคุณเองออกมาได้มากนะคะรวมไปถึงงานรวมไปถึงโปรเจกต์หรือความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นนะคะโทษทีนะคะทีนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงการแบบเหมือนความกระตือรือร้นมากกว่าปกตินะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องมันใช่อ่ะค่ะคุณจะสู้เต็มที่เลยสู้ยุบยิบตาเลยแบบจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้นะคะราศีสิงห์เป็นราศีแห่งความจงรักภักดีนะคะเหมือนถ้าเวลาอังคารอยู่ในเรือนเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณทำอะไร for royalty อ่ะคือเพื่อความจงรักภักดีเนี่ยหรือว่าเหมือนถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรที่คุณสูว่ามันดีมันใช่ความสัมพันธ์อะไรที่คุณสูมันใช่คุณจะแบบไม่ยอมปล่อยผ่านให้คนมองแบบลุกดาวดูไม่ดีหรือว่ามามองในเสียเสียหายหายประมาณนี้นะคะบางทีอาจจะมีภาวะดราม่าหน่อยๆเกิดขึ้นมาได้นะคะการเข้างานเลี้ยงเยอะหรือว่าการอาจจะมีโอกาสบางคนอาจจะได้แบบของหรูหราก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะหลายคนจะมีความแบบภาคภูมิใจสุดๆในเรื่องของบ้านครอบครัวลูกเด็กนะคะหรือถ้าจะให้ระวังนี่ก็คือภาวะแบบอุบัติเหตุอะนะคือจริงอะมันมีทั้งดีแล้วมันก็มีทั้งไม่ดีพลูโตอังคารถ้าทะเลาะอาจจะทะเลาะรุนแรงหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นการเปลี่ยนความเหมือนมีความรู้สึกกดดันหรือว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้ามาหรือว่ารู้สึกแบกอะไรบางอย่างอยู่หรือเป็นการเปลี่ยนบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนไปกว่าเดิมแล้วมันทําให้คุณมีเหตุกับพาร์ทเนอร์เนี่ยได้ระวังนิดนึงก็หลักๆเลยคือเขาบอกว่าในการจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะ just offer เนาะเสนอถ้ามันดีก็คือบอกไปแต่ว่าเราก็บอกไปด้วยใจที่แบบก็แค่เสนอแค่ให้แค่บอกประมาณนั้นนะคะ ทีนี้วันที่21พฤษภาคมนะคะจนถึง21เมษายนมิถุนาวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนานะคะดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะคะซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่สื่อสารหนักมากคุยเยอะมากเรียนรู้เยอะมากแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่มันต้องเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์กับคู่กับคนสนิทอะเรื่องลูกเรื่องความเอนเตอร์เทนเรื่องความบันเทิงของคุณเองที่มันเยอะไปหมดเลยนะคะเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งจุดแข็งก็คือทำให้คุณปรับตัวเข้ากับทุกอย่างสิ่งได้เพื่อการอยู่รอดแต่ข้อเสียคือบางทีอะเหมือนคุณปรับมากเกินไปจนคุณไม่เป็นตัวคุณเองอะค่ะคือคุณจะเหมือนเป็นฝาแฝดเนาะเป็นสองขั้วเป็นขั้วบวกขั้วลบคุณสามารถปรับได้ทีนี้เวลาปรับอ่ะก็ดีแต่มันต้องอย่าลืมว่าเราเป็นใครต้องจำให้ได้ว่าเราเป็นใครนะคะคุณอาจจะต้องใช้ทักษะไหวพริบปฏิภาณที่มันเยอะกว่าเดิมนะคะอาจได้มีการเรียนรู้อาจอยากเห็นรู้อยากเห็นไปหมดช่วงเวลานี้ต้องปรับตัวเยอะนะคะในช่วงเวลานี้หลักๆมันเกี่ยวข้องกับคู่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับลูกเนี่ย
เออบางทีอาจจะรู้สึกว่าต้องสื่อสารต้องปรับตัวเยอะหน่อยในการสื่อสารในช่วงเวลานี้ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับแฟนสามีหรือว่าพาร์ทเนอร์ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ทั้งเรื่องนั้นน่ะมันมีนิวมูนขอโทษมันมีแบบเป็นตรีโกณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสบายได้สบายใจหายห่วงนะคะ1 มิถุนายนก็พฤหัสกุมกับทูโนดซึ่ง abundance mode โอกาสดีๆจากครอบครัวได้มาแบบเหลือๆนะคะอาจจะแบบสามีเป้เพื่อนดีคอนเนคชันดีเป้าหมายชีวิตดีนะคะตรงนี้เป้าหมายชีวิตชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการเปลี่ยนนิดนึงนะคะแล้วก็วันที่3 มิถุนายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีธนูก็คือในเรื่องของคอนเนคชันนะคะคุณจะพิจารณามากขึ้นนะคะถึงคนที่จะเข้ามาในชีวิตก็จะกรองคนมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยหรือว่าเป้าหมายชีวิตคุณเนี่ยมันจะชัดเจนคุณจะรู้ว่าคุณจะไปซ้ายจะไปขวามันจะมีการเปลี่ยนเนาะความฝันให้เป็นเป้าหมายของคุณได้อย่างชัดมีการทำงานเป็นทีมที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้มากๆนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือโอกาสดีฟูลมูนเนาะในธนูเรือนที่11ดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนที่4สิ่งที่ทำอ่ะมันเหมือนกับคุณได้สานสัมพันธ์ได้ทำงานจากที่บ้านทำงานกับคนในบ้านหรือว่าทำงานจากที่บ้านอาจจะเป็นสามีซัพพอร์ตก็ได้นะสิ่งที่ทำเงินสามีภรรยาหรือว่าครอบครัวพ่อแม่เนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีก็ได้5 มิถุนายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์คือจะมีโอกาสแบบสวีทหวานมากขึ้นอาจจะมีการแบบอยู่กับแฟนมากขึ้นมีความหวานโรแมนติกมากขึ้นกว่าเดิมมากอาจจะมีการปรับจูนในเรื่องความเชื่อในเรื่องของการเดินทางการออนไลน์การเดินทางไกลการเรียนต่อระดับสูงคือคุณจะค่อนข้างปรับจูนกันเรื่องนี้เยอะมากนะคะทีนี้11 มิถุนายนเดี๋ยวพลูโตจะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเดือน12และเป็นจะบอกว่าองศากรรมนะคะก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องภาวะแบบฉุกเฉินและเร่งด่วนนะคะวิกฤตที่เราเคยเจอประเด็นมาเมื่อประมาณต้นปีประมาณสักเดือนมีนาคมนะคะตรงนี้โดยเฉพาะสิ่งนี้อาจจะมาจากเรื่องของผู้มีอิทธิพลหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึง11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นเรือนที่5ก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบคุยกับลูกเยอะมากพาลูกเรียนได้คุยกับลูกได้ดูแลได้เทคแคร์ปกติเยอะอยู่แล้วก็อาจจะเยอะมากกว่าเดิมหรือว่าใครเหมือนอาจจะมีกิจกรรมสันทนาการนะคะเข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตทำหลายอย่างสื่อสารหลายอย่างเป็นพิเศษได้เรียนรู้ได้ลงทุนได้เรียนได้ทำอะไรเพื่อตัวเองที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะในช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกใช้คำว่าเสาร์มันฉาบพุธเนาะอาจจะมีความเครียดบ้างหรือว่ารู้สึกว่าท้าทายหรือว่ารู้สึกว่าจริงจังในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ทำอะค่ะมันจะเกิดความมั่นคงกับคุณแน่ๆนะคะ17 มิถุนายนก็เสาร์ถอยหลังในราศีมีนนะคะของคุณราศีสองก็คือเรื่องการเงินต้องระวังปัญหาเดิมๆมันจะวนกลับมาชวเรื่องการเงินสิ่งที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้สิ่งที่เป็นอะไรแบบลับๆอย่างเงี้ยศัตรูลับเนี่ยก็อาจจะมีเข้ามาได้ต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่ง18 มิถุนายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนอาจจะมีหลายคนมีบุตรตั้งครรภ์หรือว่าได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบเพิ่มหรืออาจจะมีคนเข้ามาแอลมาจีบเพิ่มเติมได้บางคนแบบเฮ้ยฉันมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะแต่ก็ยังมีคนเข้ามาหาเพิ่มเติมได้อีก
19 มิถุนายนนะคะพฤหัสเสกทายเสาร์ก็จะเป็นในเรื่องของแจงจะใช้คำว่าโอกาสทางธุรกิจที่มาจากครอบครัวอาจจะทำธุรกิจหรือว่าอาจจะอะไรล่ะได้เงินจากที่บ้านนะคะก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้นะมองแล้วเขาอาจจะแบบเหมือนให้เงินก้อนมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้แล้วคุณก็ศึกษาอยู่แล้วคุณรู้สึกแบบชอบแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนที่ดีในการทำงานจากครอบครัว21 มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะก็จะเป็นภาวะที่คุณจะมาโฟกัสในเรื่องของงานลูกน้องบริวารงานประจำสุขภาพหรือว่าการใช้ชีวิตที่แบบให้มันเป็นรูทีนน่ะให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันเยอะๆเนี่ยก็ได้โดยสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนกับพาร์ทเนอร์กับแฟนนะคะเพื่อนสนิทที่เราสูว่าเราต้องแบบทำกิจกรรมของเขาเยอะเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะเหมือนไปทำงานการกุศลน่ะเยอะเป็นพิเศษก็ได้เช่นกันนะคะ26 มิถุนายนก็พุธเข้าสู่ราศีกรกฎเช่นกันติดต่อสื่อสารพูดเรื่องงานขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมมากอาจจะมีการเรียนรู้นะคะหรือว่าการเขียนการพูดการขายการแปลการล่ามทุกอย่างสิ่งคือคุณจะสึกว่ามันได้ทำสิ่งนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมมากมาก30 มิถุนายนคือเนปจูนถอยหลังในเรือนที่สองถ้าคุณรู้สึกว่าไม่แน่ใจในเรื่องของรายได้จังหวะนั้นมันจะชัดมากกว่าเดิมมากขึ้นและ3 กรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรก็จะเป็นเรือนที่12ของคุณสิ่งที่เป็นความลับอะไรลับๆศัตรูลับความคิดที่เราแบบพยายามจะทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวมากนักนะคะมันมีการจบมันมีการชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมมากนะคะแล้วก็สิ่งนั้นคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องหลักๆก็คือเรื่องของการหาเงินรายได้นี่แหละค่ะมันเหมือนต้องรับผิดชอบบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นสื่อสารชัดเจนพูดชัดเจนวางโครงสร้างให้ทุกอย่างสิ่งที่ทำใจอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่กับตัวเองอยากวางแผนไปก่อนแต่สิ่งที่ได้ทำได้คือต้องทำและลงมือทำจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมมากแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นเหมือนให้เข้าใจว่าสิ่งที่ทำอะทำเพื่อใครทำเพื่อครอบครัวแล้วมันก็จะส่งผลดีๆกับคุณได้แน่ๆนะคะตรงนี้นะก็เรื่องราวจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกรุงนะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ